ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง Ihavecpu สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้ขักเกมมิ่งนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครจะเติมเงินอย่าลืมไปเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเติมที่ร้านเขาเขาก็จะสปอนเซอร์ผมต่อถ้าคุณไปเติมเขาเลือกสปอนผมไม่มีค่านมลูกครับเดี๋ยวผมจะมีการอัปเดตราคาไว้ให้อยู่ใน Discord ของผมซึ่งก็คือผู้ค้าเกนจินเซิร์ฟเวอร์นะครับลิงก์เข้าจะอยู่ที่ description เนาะและที่สำคัญครับขอฝากหน่อยถ้าคุณเห็นว่าคลิปมีประโยชน์สักนิดนึงผู้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้ากดแชร์ให้ด้วยจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้ผมจะมาแนะนำทริคสำหรับการจบอาบิสในรอบนี้นะครับซึ่งรอบนี้ทุกคนก็คงจะเหม็นขี้หน้าไอ้หนอนตัวนี้จริงๆก็คงเหม็นขี้หน้ากับทุกคนเลยครับแม้แต่ผมเองที่เล่นผมยังเหม็นขี้หน้ามันเลยใครจะไม่เหม็นขี้หน้ามันวะน่ารำคาญชิบหายมุดแม่งอยู่นั่นน่ะแต่ก่อนจะไปคุยเรื่องทีมและอื่นๆว่าจัดทีมยังไงดีอย่างแรกคือดูบัฟอาบิสรอบนี้ก่อนครับบัฟอาบิสรอบนี้เนี่ยคือเมื่อเลือดคุณลดจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม everything jingle bell คุณจะได้บัฟทันทีครับบัฟเนี่ยคือการที่ทั้งทีมคุณจะทำดาเมจได้แรงขึ้นเป็นเหมือนกับได้โบนัสความเสียหายครับผลตรงนี้คือจะสามารถได้ทั้งหมดสูงสุดที่ 32% โดยจะคิดเป็นแต่ละสแต็กละ 8% ครับซึ่งมันจะคงอยู่ไว้คุณ8วินาทีครับคุณสนใจแค่นี้พอยกตัวอย่างตัวละครง่ายๆครับเช่นถ้าคุณใช้เซียวของคุณจะได้โบนัสตรงนี้ไปเลย 32% แน่ๆครับเพราะว่ากดอันตีและเลือดลดหรือว่าคุณใส่ดีเฮียไปเวลาเพื่อนคุณโดนตีดีเฮียก็จะโดนดาเมจไปด้วยเป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์ที่ค่อยๆตามมาจากสกิลของเขาใช่ครับบัฟตรงนี้ก็จะได้ด้วยครับแต่ถ้าคุณคิดว่าบัฟอาบิสรอบนี้บวกกับตัวอาบิสรอบนี้ทำมาเพื่อขายดีเฮียเนี่ยผมยังมองว่าไม่ได้ขายนะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมตอนที่ดูหน้ามอนสเตอร์แล้วกันฉะนั้นไปดูหน้ามอนสเตอร์กันเลยครับสำหรับชั้นที่1เนี่ยคุณจะเจอมอนกลุ่มทั้งห้องบนและห้องล่างครับวิธีการรับมือกับตัวอาบิสเฮราลที่เป็นน้ำแข็งคือคุณต้องใช้ไฟซึ่งมันใช้งานได้ง่ายที่สุดแล้วครับหมายความว่าคุณอยากใส่ทีมไฟที่ทำดาเมจกับมอนกลุ่มได้ที่ห้องบนครับส่วนเครื่องล่างเนี่ยคุณจะเจอตัวอาบิสเฮราลที่เป็นน้ำความน่ารำคาญของมันคือถ้าคุณโดนสกิลมันบางสกิลจะมีการยืดระยะเวลาคูลดาวน์ของคุณออกไปถ้าเกิดว่าคุณใช้สกิลไปแล้วติดคูลดาวน์อยู่นะครับซึ่งในตัวนี้เนี่ยณปัจจุบันด้วยความที่มันมีธาตุไม้เข้ามาแล้วเนาะมันโดนไม้ดีมากแบบในคลิปที่คุณเห็นเลยครับนอกจากนี้คือถ้าคุณเอาไฟฟ้าหรือเอาไฟไประเบิดมะเฟืองใส่มันอีกเนี่ยโอ้โหเละเป็นขี้โดยเฉพาะตัวละครอย่างแต้มหรือสามีของผมที่สามารถแปะปฏิกิริยาไม้ได้ทีแบบอภิมหาโคตระเลือดนี่ไหลเป็นโจกเลยครับหรือว่าการที่คุณจะไปเล่นพวกตี้บาวที่ฟูคออย่างพวกตี้นีลูเนี่ยขอให้มีตัวละครที่สามารถแปะไม้ได้ทีๆก็แล้วกันนะครับเช่นคุณเอาบีแต้มเทคฟิลคุณเอานาคิดะเทคฟิลซึ่งผมคิดว่านาคิดะน่าจะใกล้รีลันแล้วครับแล้วห้องนี้คุณจะสามารถผ่านไปได้ง่ายๆแบบสบายๆเลยครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณประสบปัญหากับการที่คุณไปตีตัวบิสเฮราลเนี่ยคุณก็สามารถใช้น้ำแข็งได้เหมือนกันนะครับมันไม่จำเป็นต้องใช้เดนโดแค่จะบอกว่าเดนโดรอบนี้มันค่อนข้างดูดีมากครับการเล่นทีมโฟเซนเนี่ยช่วยได้ดีมากๆครับอย่างดิโอน่าก็สามารถโล่ให้คุณได้เวลามันตีเข้ามาใส่คุณก็ไม่โดนเพิ่มระยะเวลาคูลดาวน์ใช้คำว่าโคตรอภิมหาตระดีเหมาะแล้วที่อายากาศกำลังจะมาแต่ความชิบหายมันจะมาอยู่ที่ห้อง2แทนครับเพราะคุณจะเห็นว่าเครื่องล่างเนี่ยถ้ามันตีคุณตอนคุณติดโล่ทุกคนรู้จักไอ้พวกแบ็กเซอร์เป็นพวกเน่มันจะมีการไล่สกิลพิเศษของมันออกมายกตัวอย่างง่ายๆก็อย่างเช่นไอ้ตัวนี้นี่นะครับตัวไฟนี่นะครับถ้ามันตีใส่คุณตอนที่คุณมีโล่มันก็จะมีการทำให้เพื่อนมีเกจไฟขึ้นมากันทั้งตี้เลยแต่ไม่เป็นไรครับถ้าคุณเล่นทีมโฟเซนคุณใส่ทั้งตัวน้ำและตัวน้ำแข็งแป๊บเดียวเกจมันก็หายนะครับฉะนั้นการที่คุณจะเล่นทีมโฟเซนตี้ล่างเนี่ยยังคงสะดวกสบายอยู่มากๆสำหรับห้อง2ครับแต่ทีนี้ห้อง1จะกลับกันแล้วครับถ้าเกิดว่าคุณไปใช้ตี้ที่เน้นดาเมจมอนกลุ่มเนี่ยคุณจะทำเวลาได้ไม่ดีเท่าไหร่สำหรับมากุเกงกิครับฉะนั้นผมขอแนะนำว่าห้อง 12-2 ให้ปล่อยเบลอไปก่อนครับเพราะอะไรเพราะ 12-1 เนี่ยในตอนที่คุณเล่นนะครับ 12-1 เครื่องล่างคุณอยากได้โล่เพื่อที่คุณจะได้เล่นง่ายขึ้นคุณใส่โล่ไปเลยครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เล่นทีมโฟรเซนนะครับเช่นคุณเล่นแต้มเล่นจงลี่เล่นจิงชิวเล่นชิโนบุเลือกจิงชิวออกใส่เย่หลานอะไรแบบเนี้ยเอาที่คุณสบายใจนะแล้วพอมาเจอห้อง2ข้างล่างเนี่ยมันเคาน์เตอร์โล่ก็ให้มันเคาน์เตอร์ไปแล้วค่อยๆเล่นใจเย็นไม่ต้องรีบทำเวลาครับแต่ว่าห้องบนเนี่ยเราก็ไม่ต้องรีบเหมือนกันเก็บพลังงานไปเพื่อไปซัดห้อง3กับไอ้นอนบ้านั่นฉะนั้นห้องนี้อยากให้คุณสคิปไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยสลับทีมบนล่างเช่นคุณเอาตี้แต้มไฮเปอร์บูมไปเล่นข้างบนแล้วข้างล่างเนี่ยคุณก็ไปเจอกับไอ้พวกเซอร์เพนโดยที่คุณเอาตัวที่ถนัดกับมอนกลุ่มไปคุณจะเอาเนชั่นไปก็ได้ครับข้างล่างอ่ะได้เหมือนกันแต่ไรได้เนชั่นจะเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าเวลาโอเวอร์โหลดมันจะมีการกระเด็นแบบเล็กน้อยตะมุตะมิอะไรเงี้ย เนี่ยมันจะทำให้คุณแพ็กมอนยากก็ไอพวกใช้เนชั่นเนยโตเนชั่นพวกนี้จะใช้งานง่ายมากๆครับส่วนข้อที่2-3คือห้องเจ้าปัญหาที่แท้ทรูของอาบิสรอบนี้ครับก็คือครึ่งบนคุณจะเจอรูนการ์ด1ตัวก่อนแล้วคุณจะเจอตัวลาวาเชลผมขอเรียกพี่กระทิงแล้วกันคุณจะเจอพี่กระทิงซึ่งพี่กระทิงเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทำให้หลายๆคนคิดว่าขายดีเฮียแต่ผมมองว่าไม่ได้ขายดีเฮียนะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมดีเฮียเนี่ยการทำงานของน้องคือจะมีการกันดาเมจแล้วก็รับดาเมจไปเองโดยจะเป็นดาเมจที่ตามมาทีหลังซึ่งดาเมจตรงนี้ครับจุดเด่นที่มันดีของดีเฮียไม่ได้ใช้งานเลยในอาบิสนี้ดีเฮียเป็นตัวละครตัวเดียวที่สามารถการ transformative reaction ได้แต่มันไม่มีใครทำหมายความว่ามันไม่ได้ขายดีเฮียครับแล้วคุณจะใส่ดีเฮียมามันก็จะไม่เวิร์กเท่าคุณใส่ชิงชิวบวกกับเปโตแบบที่เห็นแบบนี้เลยครับอย่าลืมใส่เบนเน็กกับเซียงหลิงไปด้วยนะจะได้เคลียร์เกตไฟดีๆแล้วเปโตมันเก่งกับมอน2ตัวพอถึงเวลาคุณตีกับไอตัวนี้มันก็จะไม่มีปัญหาอะไรครับเหตุผลเพราะว่าเปโตกับชิงชิวสามารถเอาเรื่องของการต้านทานดาเมจมาบวกกันได้ข้อเสียคือมันไม่กันดาเมจที่เป็นปฏิกิริยาธาตุประเภท transformative reaction text อยู่ด้านล่างนะครับว่ามันคืออะไรเช่นพวก overload นะซึ่งรอบนี้มันไม่มีจะใส่ดีเฮียไปเนี่ยการคำนวณการต้านดาเมจของดีเฮียกับพวกชิงชิวมันคิดแยกกันครับหมายความว่ามันไม่สามารถบวกกันเข้ามาได้ฉะนั้นมันจะไม่สามารถลดให้คุณได้มากเท่ากับคุณใส่เปโตบวกชิงชิวถึงแม้ว่าคุณจะใส่ชิงชิวบวกดีเฮียก็ตามครับฉะนั้นผมมองว่าดีเฮียไม่ได้ขายครับส่วนรุ่นต่อไปก็คือด้วยความที่ตัวของมันเองเนี่ยมีการสร้างเกจน้ำแข็งขึ้นมามันเลยทำให้คุณจะต้องประสบปัญหาที่ว่าถ้าคุณจะลดต้านทานมันคุณต้องทำให้มันตัวใดตัวหนึ่งไม่มีเกจน้ำแข็งก่อนครับเพื่อทำการสเวิร์ฟไฟจากตัวหนึ่งไปหาอีกตัวหนึ่งมันจะสามารถลดต้านทานไฟได้ทั้งคู่ครับในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าคุณลดไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่ตัวลดต้านทานครับก็อย่างที่ผมเล่นเลยผมใส่เปโตชิงชิวเบนเน็ตแล้วก็เซียงหลิงได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าคุณจะลดต้านทานก็เอาให้สักตัวหนึ่งอะเกจน้ำแข็งมันหมดไปก่อนแล้วคุณก็ค่อยสเวิร์ฟจากตัวนั้นไปหาอีกตัวหนึ่งด้วยเพราะเงื่อนไขของอาร์ติแฟกต์เซตลมก็คือเซตเนี้ยนะครับขอแค่มีการที่ศัตรูโดนดาเมจจากสเวิร์ฟลมได้ทันทีฉะนั้นต้องให้มีตัวหนึ่งมีไฟขึ้นหัวให้ได้ก่อนแล้วเอาดาเมจลมใส่มันแล้วจะลดต้านทานไฟใส่ได้นั่นเองครับถ้าคุณใส่ดีเฮียดีไหมห้องนี้คำตอบคือดีนะครับดีเฮียสามารถทำดาเมจเป็นไฟได้แล้วก็ทำให้คุณเซตอัพง่ายเซตอัพง่ายก็คือมาถึงเนี่ยคุณเล่นตามที่ผมกดเลยนะครับดีเฮียกดใช้สกิลก่อนแล้วก็ให้เบนเน็ตกดใช้สกิลคาซึฮะหรือซูโครสนะครับใช้สกิลเสร็จแล้วก็ใช้เซียงหลิงแล้วก็เข้าดีเฮียกดอันติครับถ้าคุณเล่นแบบนี้เนี่ยระหว่างที่คุณกดเซตอัพต่อให้ตัวฟรอสต์ลาวาเชลมันจะมากระเทิบคุณเนี่ยถ้าคุณไม่ตายนะคุณจะสามารถเซตอัพได้แบบไม่มีการขาดช่วงเลยครับแต่คุณตายได้นะครับผมย้ำอีกทีนะครับคุณยืนในตีเบนเน็ตคุณโดนเมลคุณตายได้นะครับการดาเมจแค่นั้นกับเมลเอารอดยากเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ระวังกันด้วยถ้าอยากเล่นให้ง่ายๆเนี่ยก็อาจจะต้องทำเลือดเพิ่มขึ้นมากว่าปกตินิดนึงถ้าอยากจะยืนให้ง่ายแต่มันก็ยังลำบากอยู่ดีนะครับข้อดีของการใส่ดีเฮียคือคุณเซตอัพง่ายกับคุณสามารถเคลียร์เกจน้ำแข็งของมันเร็วครับแต่ข้อเสียคือดาเมจคุณจะเบากว่าครับฉะนั้นรอบนี้ผมมองว่าอาบิสไม่ได้ขายดีเฮียนะครับหรือถ้าทำมาขายผมจะบอกว่าไปทำกันบ้านมาใหม่นะครับส่วนเครื่องล่างไอ้นอนบ้านี่คุณต้องการตี้ที่ทำดาเมจเก่งกับบอนเดียวซึ่งถ้าเกิดว่าคุณใช้เป็นตี้ไฮเปอร์บลูมเนี่ยเช่นคุณใช้แต้มใช้ชิงชิวใช้ชิโนบุหรือว่าเอาชิโนบุออกแล้วใส่เป็นไรเด้นอย่างเงี้ยครับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยให้ใส่ตัวที่ทำให้คุณไม่ตายคุณจะใส่อะไรก็ใส่นะครับจริงๆผมแนะนำจงลี่นะครับก็สามารถใช้ได้สบายๆที่เหลือคุณต้องไปฝึกหาจังหวะตีเองครับแล้วก็สำหรับตี้โฟเซนครับมันจะมีวิธีหนึ่งก็คือคุณต้องทำให้ศัตรูก็คือไอ้หนอนบ้าเนี่ยมันติดสถานะน้ำแข็งค้างไว้ที่ตัวมันตลอดเวลาแล้วเวลามันมุดนะครับมันจะมุดแค่3รอบแล้วมันจะโผล่มาให้คุณตีได้เลยแบบในคลิปที่คุณเห็นครับทีนี้ขั้นตอนการที่คุณจะไประเบิดไอ้ตัวลูกแก้วของมันเนี่ยคือคุณกดท่าอะไรก็ได้ครับของตัวละครที่สามารถมีระยะเป็นแกน Y ที่ดีแกน Y คือแนวตั้งครับจะสามารถระเบิดไอ้ลูกนี้ได้หรือเอาตัวธนูชาร์จยิงก็ได้ครับซึ่งที่โฟเซนก็ทำได้ครับและจำเป็นที่จะต้องทำให้มันระเบิดด้วยธาตุที่เราต้องการให้มันโดนแรงครับไอ้ตัวนี้มันมีค่าต้านทานธาตุที่สูงมากถ้าเกิดว่าคุณใช้น้ำแข็งน้ำไฟฟ้าหรือไฟระเบิดมันเนี่ยจะทำให้มันโดนธาตุนั้นๆแรงขึ้นได้ครับฉะนั้นที่โฟเซนก็เล่นได้เช่นเดียวกันครับโดยเรื่องของเฟสการที่มันจะมุดแค่จาก4ครั้งเป็น3ครั้งแล้วกระทืบมันได้เลยเนี่ยตรงนี้จะทำได้แค่ตีน้ำแข็งแล้วก็เรื่องระยะเวลามันจะไม่ได้ลดเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันก็จะเคลื่อนที่ช้าลงตอนที่มันติดสถานะไคลโอด้วยไอ้ตรงนี้เลยทำให้เวลาที่มันดีขึ้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10วินาทีอะไรแบบนี้ครับแต่10วินาทีมีค่ามากนะครับเพราะว่าห้องบนเนี่ยผมแนะนำว่าต้องจบที่9นาที10วินาทีเพื่อให้ห้องล่างเล่นง่ายถ้าไม่ใช่ตีไฮเปอร์บลูมครับฉะนั้นคุณจะเล่นตี้โฟเซนก็ได้แนะนำอายากะการหวีเล่นได้ของต้องถึงมากผมก็เล่นจบแล้วเหมือนกันการหวีดูแค่ตอนท้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันดูไม่ทันเพราะว่ามันยาวนะครับตอนที่เล่นอัดมา หรือจะเล่นไฮเปอร์บลูมก็ได้เพราะว่ามีตัวละครช่วยกันทำดาเมจอยู่หลายตัวครับถามว่าตัวละครอื่นๆหรือทีมอื่นๆสามารถจบได้ไหมจบได้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกค่อนข้างจะบังคับว่าคุณทำยังไงก็ได้ให้ห้องบนจบที่9นาที10วินาทีเพื่อให้ห้องล่างเนี่ยสามารถเล่นกับมันที่ถ่วงเวลาได้และถ้าเกิดคุณทำให้มันล้มรอบที่2กันเนี่ยจะเหลือช่วงเวลาให้คุณตีมันอีกเล็กน้อยแล้วมันก็จะครบเวลาพอดีแล้วคุณจะสามารถจบโดยที่เวลาเหลือพอดีเป๊ะได้มึงคำนวณมาปะเนี่ยหมายถึงนี้นะตีการหวีรีเวิร์สเมลรอบนี้ข้างล่างก็ดีมากนะครับเพราะว่าเวลาคุณเซตอัพและยิงเนี่ยการหวีเป็นตัวละครที่ยิงแรงมากๆครับ DPS มันไม่สูงเพราะว่าเมื่อหารต่อระยะเวลาที่มีการเซตอัพเนี่ยมันไม่แรงขนาดนั้นครับแต่เวลาคุณเล่นเองจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณนำไปเล่นแล้วคุณเซตอัพในช่วงสั้นๆนะครับการหวีมันแรงมากย้ำนะครับในช่วงสั้นๆพอช่วงสั้นการหวีมันแรงมากเนี่ยเรามีเวลาตีสั้นอยู่แล้วครับมันเลยทำให้มันเบิร์สดาเมจได้ดีมากเช่นเดียวกันแต่คุณเสียเบเน็ตครับก็ห้องบนก็ไปหาวิธีการเล่นเอาละกันเช่นคุณจะใส่เป็นหยานเฟยโอเวอร์โหลดแบบที่ผมเล่นข้างบนก็ได้นะครับก็มีหยานเฟยจิงจิวไปโต้อีกตัวหนึ่งก็ตัวที่ทำให้คุณไม่ตายครับซึ่งไอตัวนั้นก็จะมีดีๆตัวหนึ่งก็คือดิโอน่าแบบที่ผมใส่เลยนะครับเพราะว่าดิโอน่า C6 เนี่ยบวกค่าความชำนาญท่าคุณ200ทำให้คุณติดเวฟไรส์แรงขึ้นเมลแรงขึ้นติดโอเวอร์โหลดแรงขึ้นสำหรับคนที่อยู่ในสนามเท่านั้นนะแล้วก็มีโล่น้ำแข็งซึ่งบ้าเนี่ยไอ้วัวกระทิงเนี่ยมันตีเป็นน้ำแข็งครับฉะนั้นตีอย่างเงี้ยก็เล่นได้เช่นเดียวกันครับแนะนำเปโตมากกว่าฟิชนะครับเพราะว่าตอนหลังมันจะเป็นมอน2ตัวเนาะไอตอนมอนตัวเดียวเล่นแค่เวเปอร์ไรส์บวกเมลก็ไม่มีปัญหาแล้วครับและถ้าคุณยังมีปัญหาเรื่องดาเมจอยู่เนี่ยแนะนำให้ลดค่ารีพลังงานจากที่ผมแนะนำโดยปกติลงไปอีกหน่อยนึงครับเพราะว่าห้องนี้มันแจกเป็นถังเลยครับคุณสามารถลดและไปเพิ่มแมทแท็กเพิ่มขึ้นมาได้สำหรับคนที่มีอาร์ติแฟกต์สลับนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะขึ้นเกมเพลย์ให้ดูตอนที่ผมเล่นในสตรีมนะครับก็คือผมเล่น4ดาวห้องละ3ตัวแล้วก็ใส่แค่อาวุธ4ดาวอย่างเดียวนะครับห้องบนผมใช้เป็นเฮโซเซียงหลิงเป็นเด็กครับข้างล่างผมใช้เป็นซูโครสฟิชแล้วก็เหยาเหยาครับแต่ห้อง3ผมไม่มีบรรยายจริงครับสุดท้ายผมต้องขออนุญาตใช้ซูโกงครับผมเบิกจิงจิวเพิ่มใหม่ตัวหนึ่งห้องล่างก็เลยกลายเป็นฟิชซูโครสจิงจิวแล้วก็เหยาเหยาครับก็จบดาวครบได้ครับรอบนี้นี่ผมต้องยอมใช้4ตัวนะปกติเนี่ยบางรอบผมใช้แค่ห้องละ2ตัวนะสำหรับตัวละคร4ดาวแล้วก็อาวุธ4ดาวล้วนนะครับฉะนั้นก็สู้ๆครับทุกคนส่วนถ้าเกิดว่าคุณยังมีข้อสงสัยอะไรอื่นๆเนี่ยจริงๆผมมันจะมีสตรีมล่างมืดอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าคุณจะลงคิวไม่ได้แล้วผมไม่ได้เล่นให้เนี่ยแวะมาดูในสตรีมก็ได้ครับเผื่อจะพอได้ไอเดียเรื่องทีมแต่ว่ามันจะซ้ำๆซากๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันจำเป็นที่จะต้องเล่นทีมที่ทำดาเมจได้เร็วจริงๆไม่งั้นมันไม่ทันจริงๆรอบนี้แม่งปวดกระบาลมากเลยครับสู้ๆนะทุกคนเราจะผ่านไปด้วยกันครับอีกกี่รอบก็ไม่รู้ก็ไปดูตอนที่ผมเล่นเผื่อจะทำให้คุณมีกำลังใจเล่นขึ้นก็แล้วกันนะครับยับมากบอกเลยคุณกำลังประสบปัญหานี้อยู่ใช่ไหมง่วงต่อให้ตื่นก็ไม่สดชื่นสมองเบลอกินกาแฟไม่ได้อ่านหนังสือสอบเท่าไหร่ก็ไม่จำแถมยังต้องหามรุ่มหามข้ามอีกเราขอเสนอ Limitless เม็ดอมตาตื่นโฟกัสได้ไม่มีหลุดสมองตื่นสดชื่นมีสารสกัดจากชาเขียวและวิตามินดีแถมได้รสชาติมะนาวแบบเต็มๆถ้าเกิดสนใจก็ลิงก์สั่งซื้ออยู่ด้านล่างนะครับอย่าลืมกดที่ลิงก์ด้วยนะครับอร่อยจริงๆนะช่วงขายของสปอนเซอร์ NoxPlayer สุดยอดโปรแกรมจำลอง Android สำหรับการเล่นเกมมือถือบน PC ที่ติดตั้งง่ายไฟล์ก็เบาดาวน์โหลดก็ง่ายมากครับลิงก์อยู่ที่ description ครับหลังจากที่คุณดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยคุณสามารถเลือกเข้าไปที่ Play Store ในโปรแกรม NoxPlayer แล้วเลือกโหลดเกมที่คุณต้องการจะเล่นได้เลยครับ ดูถ้าเร็วๆอาจจะได้เหลือ20วิได้เลยนะถ้าแพ็คดีจริงๆนะแต่ว่าแพ็คยากหน่อยเก่งกระจอกหมดเลยนี่หว่ายังเหลือหนอนเนี่ยเฮียเหลือหนอน